สวัสดีค่ะสวัสดีลูกศิษย์ทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่27นะคะของการออกกําลังกายค่ะนะคะวันนี้มาเดินไกลหน่อยค่ะมาเดินถึงจังหวัดแพร่ด้วยกันนะคะเห็นไหมคะสิ่งที่อาจารย์พยายามจะทําให้ลูกศิษย์เห็นก็คือต่อให้อาจารย์จะไปอยู่ตรงไหนของประเทศไทยนะคะอาจารย์มีใจที่อยากจะเดินนะคะไม่มีข้อจํากัดไม่มีการสร้างเหตุผลว่าฉันมาต่างจังหวัดฉันเดินไม่ได้ฉันมาต่างจังหวัดฉันไม่สามารถจะ ออกกำลังกายได้โรงแรมไม่มีฟิตเนสโรงแรมไม่มีสถานที่ให้วิ่งนะคะอาจารย์ก็พยายามจะศึกษาค่ะแต่ละจังหวัดมันต้องมีเส้นทางที่ไว้สำหรับจักรยานปั่นหรือเส้นทางไว้สำหรับเดินทางเท้าซึ่งในเมืองของแพร่นะคะมีจุดที่เดินได้เห็นวัดได้สิ่งต่างๆนะคะรักลูกศิษย์ทุกคนค่ะในทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะรักทุกคนบ๊ายบายค่ะ